รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับผมปิติศรีแสงนามขอต้อนรับสู่รายการ Vision of ASEAN รายการที่จะมาอัปเดตความรู้ให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้กันนะครับว่าตอนนี้ประชาคมอาเซียนของเราไปไกลแค่ไหนแล้วและโอกาสของไทยในเวทีประชาคมอาเซียนคืออะไรสัปดาห์ที่แล้วเราพาไปชมจังหวัดน่านในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และปากประตูสู่สปป.ลาววันนี้เราจะเดินตามทางเส้นทางสายนั้นครับจากด่านห้วยโขนที่จังหวัดน่านของประเทศไทยเดินทางเข้าสู่หลวงพระบางของสปป.ลาวอาจจะเป็นเส้นทางซึ่งทุกคนเคยได้ยินอยู่บ่อยๆแต่จริงๆแล้วระหว่างทางจากน่านถึงหลวงพระบางยังมีอีกหนึ่งเมืองครับซึ่งมีความน่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือเมืองหงสาในแขวงไซยบุรีของสปป.ลาววันนี้เราจะพาไปชมกันครับว่าจากน่านสู่เมืองหงสาแห่งสปป.ลาวมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามรับชมกันครับประเทศไทยมีช่องทางผ่านแดนสู่ประเทศเพื่อนบ้านรวม89ช่องทางใน25จังหวัดค่ะซึ่งศักยภาพของจุดผ่านแดนแต่ละจุดนั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ AEC ทั้งในด้านการค้าการลงทุนการขนส่งรวมไปถึงการท่องเที่ยวด้วยค่ะ Vision of ASEANได้พาคุณผู้ชมข้ามชายแดนสู่ประเทศเพื่อนบ้านมาแล้วหลายช่องทางนะคะเช่นจุดผ่านแดนภาคตะวันออกสู่ประเทศกัมพูชาภาคตะวันตกสู่ประเทศเมียนมาภาคใต้สู่ประเทศมาเลเซียและในวันนี้เราจะพาข้ามชายแดนไปที่ภาคเหนือกันบ้างค่ะตรงแขวงอุดมชัยเนี่ยมีสามผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้เล่าถึงความเป็นมาและแนวคิดในการพัฒนาเส้นทางจากน่านสู่อาเซียนให้เราฟังว่าประเทศไทยนะของเราเนี่ยมีอาณาจักรติดต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใหญ่มากยาวมากแต่พื้นที่ที่ยาวที่สุดของลาวก็คือของแขวงชัยบุรีซึ่งติดเชื่อมโยงกับจังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดอุตรดิตถ์ผมได้วาดภาพจากแผนที่แล้วก็จากการไปสัมผัสพื้นที่แล้วเนี่ยบริเวณนี้มันจะเป็นเหมือนตัวหนึ่งที่เรียกว่าศูนย์กลางการพัฒนาวงกลมเศรษฐกิจขึ้นมาอีกวงหนึ่งที่ว่าวงกลมเศรษฐกิจขึ้นมาอีกวงหนึ่งก็คืออะไรบริเวณของด่านห้วยโขนเนี่ยถ้าเกิดว่าไปทางฝั่งประเทศลาวนั้นเราสามารถที่จะออกไปยังชัยบุรีเข้าสู่หลวงพระบางเวียงจันทน์นะครับแล้วก็ไปเวียดนามแล้วก็เข้าไทยได้ต่อพอกระเถิบขึ้นมาทางซ้ายนะครับทางเหนือตอนซ้ายก็สามารถออกไปสู่แขวงอุดมชัยตรงแขวงอุดมชัยเนี่ยมี3แยกถ้าแยกขวาจากแขวงอุดมชัยก็สามารถเข้าสู่เดียนเบียนคือเมืองเดียนเบียนฟูจังหวัดเดียนเบียนของประเทศเวียดนามถ้าเกิดว่าแยกไปทางตอนซ้ายตอนบนก็จะเข้าสู่บ่อเต็นบ่อหานเชียงรุ้ง12ปนาแล้วก็สู่กุนหมิงได้และขนาดเดียวกันเส้นทางตรงบ่อเต็นบ่อหานเนี่ยเราก็วกซ้ายเข้าสู่เชียงของนะฮะเชียงของประเทศไทยเชียงรายได้อีกเพราะฉะนั้นมันเป็นวงกลมเศรษฐกิจที่น่าจะสร้างประโยชน์ได้มหาศาลนี่ก็กลายเป็นวงกลมเศรษฐกิจขึ้นมาก็คือน่านหลวงพระบางชัยบุรีอุดมชัยเชียงเบียนฟูแล้วก็เชียงรุ้งนะครับจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโขนซึ่งมีการติดต่อค้าขายกันมาอย่างยาวนานระหว่างไทยและลาว
และเมื่อเกิดเส้นทางการท่องเที่ยวน่านหลวงพะบางและเส้นทางสู่โรงไฟฟ้าหงสาประเทศลาวส่งผลให้มูลค่าทางการค้าของด่านห้วยโกนเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัวในเวลาเพียงไม่กี่ปีค่ะประมาณปี2551-52เนี่ยทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ต้องการที่จะเปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินเพราะตอนนี้เนี่ยลาวก็ถือว่าเขาจะเป็น Battery of Southeast Asia ก็คือแหล่งพลังงานทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พอเป็นเช่นนี้เนี่ยพอปี2552-53การค้าตามแนวชายแดนเริ่มที่จะคึกคักจาก100กว่าล้านเริ่มเป็น200กว่าล้านปี2553เนี่ยเป็น300กว่าล้านนะพอ2554เป็น900กว่าล้านแล้วพอปี2555เนี่ยขยับขึ้นมานะเป็น 4,000 กว่าล้านและปี2557ที่ผ่านมาเนี่ย 5,000 กว่าล้าน 5,000 กว่าล้านนะครับเป็นสินค้าที่เรียกว่านำออกจากประเทศไทยไปเนี่ยก็ตกประมาณร่วม 5,000 ล้านหรือ 5,000 เศษประมาณเนี้ยผมไม่ค่อยมั่นใจแล้วพอถึงปัจจุบันเมื่อเดือนเมษาเนี่ยผมถามทางด่านศุลกากรและผู้เกี่ยวข้องเนี่ยนะตั้งแต่มกราถึงเมษาเนี่ย 2,000 กว่าล้านแล้วเมื่อมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจน่านจึงต้องเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพในการคมนาคมเพื่อรองรับการข้ามแดนระหว่างกันของเพื่อนบ้านอาเซียนที่กำลังจะเข้ามาติดต่อค้าขายและเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นที่ 4-5 เรื่องสำคัญก็คือจะรองรับการเติบโตเศรษฐกิจรองรับการท่องเที่ยวรองรับการเปลี่ยนแปลงทุกด้านในเรื่องแรกเลยรถไฟถ้าท่านมองนะหันหน้าก็สู่แผนที่ประเทศไทยทางตอนเหนือเราแขนด้วนแขนด้วนก็คือเรามาถึงแพร่แล้วเราก็ออกไปนะลำปางเชียงใหม่แต่ซีกขวาที่จะมาสู่น่านไม่มีหรือที่จะออกไปสู่พะเยาเชียงรายเราไม่มีรัฐบาลชุดที่แล้วก็มีการศึกษาแล้วก็วางแผนที่จะมีการรถไฟไปถึงเชียงรายแต่ในส่วนน่านผมได้ทำหนังสือขอรัฐบาลที่แล้วคือขอให้มีการศึกษารถไฟมาสู่น่านเรื่องที่สองระบบทางบกในการขนส่งทางบกเนี่ยต้องยืนยันว่าขณะนี้การไปจากน่านสู่ด่านห้วยโกนก็คือการเดินทางจากทุ่งช้างสู่อำเภอเฉลิมพระเกียรติมันจะเป็นภูเขาเป็นป่าแล้วขึ้นเนี่ยโค้งหักศอกอะไรต่างเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากแต่ถ้าเราใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการขุดเจาะอุโมงค์ตั้งแต่ช่วงของตำบลปอนหรือตำบลแระนะครับตำบลงอบนะตำบลงอบกับตำบลปอนเนี่ยจุดใดจุดหนึ่งก็ได้แล้วขุดเจาะไปสู่เฉลิมพระเกียรติด่านห้วยโกนเราจะล่นระยะทางนะครับลงประมาณร่วม30กิโลยังไม่พอเราจะช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสามารถที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางและความรวดเร็วขึ้นเรื่องที่3เราทำยังไงที่จะใช้ด่านห้วยโกนให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับนอกจากขุดเจาะอุโมงค์แล้วก็คือการขยายไหล่ถนนควบคู่ไปกับการขุดเจาะอุโมงค์เพราะว่าเส้นทางนะครับถ้าจากประเทศไทยจะไปหลวงพะบางที่ใกล้ที่สุดแล้วไปเดียนเบียนฟูที่ใกล้ที่สุดต้องผ่านด่านห้วยโกนนะครับหรือแม้กระทั่งไปเชียงลุงที่ใกล้ที่สุดสะดวกที่สุดก็ที่ด่านห้วยโกนนะครับและเรื่องที่4ปี47รัฐบาลลาวกับรัฐบาลไทยโดยเฉพาะรัฐบาลไทยกับแขวงกับหลวงพะบางจะมีการทำเส้นทางการเชื่อมโยงตัดถนนจากเมืองหงสาที่ว่าเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสาเนี่ยตัดเส้นตรงผ่านถนนจอมเพชรสู่หลวงพะบางเส้นทางนี้ถ้าตัดเสร็จมันหมายถึงว่าระยะทางจากน่านเข้าสู่เมืองหงสาและตรงไปถนนจอมเพชรเข้าหลวงพะบางมันจะสั้นจากเดิม100กิโลเมตรถ้าจากด่านห้วยโกนไปสู่หลวงพะบางในปัจจุบันเราต้องผ่านเข้าทางชัยบุรีแล้วก็วิ่งอ้อมไปหลวงพะบางเนี่ยระยะทาง290กว่ากิโลแต่ถ้าเราสามารถทำจากหงสาตัดตรงเส้นจอมเพชรไปสู่หลวงพะบางได้เนี่ยมันจะหายไป100กิโลและขนาดเดียวกัน
จากพี่น้องที่มาเที่ยวจากหลวงบางนักท่องเที่ยวต่างชาติจะมาน่านมันก็ระยะทางตรงหายไปเลย100กิโลเมตรในเรื่องต่อมาก็คือในเรื่องของการเดินทางทางน้ำซึ่งขณะนี้ที่โคกแบ่งของอุดมชัยเนี่ยเขากำลังทำสะพานเชื่อมโยงจากน่านเนี่ยตรงห้วยโกนเราสามารถนั่งรถไปลงเรือนะเที่ยวทางเรือนะไปสู่หลวงบางหรือมาที่ประเทศไทยเชียงของได้เพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวทางน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งและอีกด้านหนึ่งคือการต้องการเดินทางทางอากาศเพื่อที่จะใช้นะบริการของน่านสู่ห้วยโขนสู่หลวงพระบางหรือสู่ทิศทางต่างๆได้เห็นวิสัยทัศน์ของผู้ว่าราชการจังหวัดน่านการพัฒนาน่านสู่วงกลมเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้กันไปแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าเราจะพาไปพบบรรยากาศที่ด่านห้วยโกนและข้ามแดนสู่แขวงชัยบุรีของลาวกันค่ะแดนถาวรบ้านด่านห้วยโขนหรือด่านห้วยโขนประตูสู่ประเทศลาวและยังสามารถเชื่อมโยงสู่เมืองเดียนเบียนฟูของเวียดนามและไปได้ถึงเมืองคุนหมิงทางตอนใต้ของจีนอีกด้วยค่ะด่านห้วยโขนจึงนับเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนวงกลมเศรษฐกิจทั้งในด้านการค้าและการท่องเที่ยวของภูมิภาคนี้ตรงห้วยโขนมีความสำคัญตรงไหนมีความสำคัญทั้งความงดงามธรรมชาติและเป็นทางเชื่อมโยงที่ไปเมืองหลักเมืองท่องเที่ยวใหญ่ถ้าเป็นลาวก็แขวงชัยบุรีหลวงพระบางอุดมชัยแม้กระทั่งที่จะไปเวียงจันทน์นะเดี๋ยวนี้ส่วนหนึ่งก็มาเข้าตรงนี้เพื่อไปเที่ยวหลวงพระบางแล้วก็ค่อยอ้อมกลับเวียงจันทน์นะครับและนับตั้งแต่ลาวสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้นที่เมืองหงสาแขวงชัยบุรีการเดินทางเข้าออกของผู้คนและการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านจุดนี้ก็มีความคึกคักมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวค่ะและนอกจากจะเป็นวงกลมเศรษฐกิจแล้วยังมีนโยบายในการผลักดันให้ด่านห้วยโขนกลายเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอีกด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยสินค้าไทยออกผ่านด่านนะปีที่แล้ว 5,200 กว่าล้านนะ 5,000 กว่าล้านบาทเนี่ยเป็นสินค้าทั้งส่วนมากจะเป็นพวกโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันเชื้อเพลิงอะไรต่างเหล็กวัสดุอุปกรณ์อาหารการกินอะไรต่างเราเดินทางออกจากตัวเมืองน่านไปตามถนนสาย101มุ่งสู่อำเภอเฉลิมพระเกียรติระยะทางก็ประมาณ140กิโลเมตรค่ะลัดเลาะไปตามแนวเขาซึ่งเราก็จะได้เห็นทิวทัศน์ของภูดอยและป่าไม้ไปตลอดเส้นทางด่านห้วยโขนจะมีตลาดนัดกันทุกวันเสาร์ค่ะเพื่อให้ผู้คนทั้งฝั่งไทยและลาวได้เดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้ากันบรรยากาศในวันนี้ก็เลยดูคึกคักเป็นพิเศษส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าเครื่องใช้และของป่าที่ชาวบ้านเก็บมาขายเมื่อข้ามแดนไทยเข้าสู่ด่านน้ำเงินแขวงชัยบุรีของลาวบรรยากาศก็ยังคึกคักอยู่พอสมควรค่ะจะเห็นได้ว่ามีรถบรรทุกขนาดใหญ่จอดรอตรวจสอบเอกสารเพื่อวิ่งข้ามแดนจากด่านน้ำเงินวิ่งไปตามถนนสาย 4A เพียงแค่3กิโลเมตรก็จะถึงเมืองเงินค่ะเราก็เลยขอแวะชมตลาดเมืองเงินกันสักหน่อยและด้วยความที่อยู่ใกล้ชายแดนไทยบรรยากาศก็จึงคล้ายๆกับตลาดบ้านเราโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่มาจากฝั่งไทยเกือบทั้งหมดค่ะและส่วนหนึ่งก็เป็นอาหารพื้นบ้านของชาวลาวอ
ห่างจากตลาดเมืองเงินไปไม่ไกลนักคือวัดขอนสุวรรณรามหรือวัดบ้านขอนซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนใจกลางเมืองพระอุโบสถหรือที่คนลาวเรียกว่าสิมสถาปัตยกรรมแบบลาวที่มีโครงสร้างเป็นไม้และหลังคาแอ่นแบบโบราณตกแต่งภาพเขียนสีแบบเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความงดงามค่ะได้ชมบรรยากาศคึกคักที่ด่านห้วยโกนและวิถีชีวิตที่เมืองเงินของลาวกันไปแล้วช่วงหน้าเราจะเดินทางไปเมืองหงสาเมืองแห่งอนาคตการเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศลาวอีกสักครู่จากที่เราแวะเที่ยวตลาดและชมวัดบ้านขอนที่เมืองเงินกันแล้วตอนนี้เราก็เดินทางกันต่อค่ะโดยจุดหมายของเรานั่นก็คือเมืองหงสาแขวงชัยบุรีเส้นทางจากด่านชายแดนถึงเมืองหงสาจะลัดเลาะไปตามภูเขาตลอดสองข้างทางจะมีทิวทัศน์ที่สวยงามและถนนก็เป็นถนนลาดยางสัญจรได้อย่างสะดวกสบายค่ะเราจะเห็นได้ว่ามีรถยนต์และรถบรรทุกวิ่งผ่านกันไปเป็นระยะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นรถที่ข้ามระหว่างไทยและลาวเพื่อขนส่งวัสดุไปยังโรงไฟฟ้าหงสาเมื่อเรามาถึงเมืองหงสาเราก็จะเห็นโรงไฟฟ้าหงสาตั้งตระหง่านอลังการงานสร้างอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะจากเมืองเล็กๆเงียบสงบแต่อุดมไปด้วยถ่านหินลิกไนท์จำนวนมหาศาลโรงไฟฟ้าหงสาจึงเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งแรกและใหญ่ที่สุดของลาวซึ่งก็นับได้ว่าเป็นเมกะโปรเจกต์ด้วยความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของไทย2บริษัทค่ะคือบริษัทบ้านปูพาวเวอร์และบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งร่วมกับรัฐวิสาหกิจในสังกัดรัฐบาลลาวโดยร่วมทุนกันในชื่อบริษัทหงสาพาวเวอร์จำกัดโรงไฟฟ้าหงสามีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 1,878 เมกะวัตต์ค่ะและได้ทำสัญญาจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจำนวน 1,473 เมกะวัตต์เป็นระยะเวลา25ปีโดยผ่านสายส่งขนาด500กิโลโวลต์ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงจังหวัดน่านซึ่งขณะนี้เริ่มเดินหน้าผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว1ใน3เครื่องเมื่อเดือนมิถุนายน2558ที่ผ่านมาและจะเดินเครื่องการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบในปี2559หลังจากได้ชมความอลังการของโรงไฟฟ้าหงสากันไปแล้วเรามาชมบรรยากาศภายในเมืองหงสากันดีกว่าค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าพื้นที่โดยรอบๆของเมืองหงสานั้นยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักค่ะเมื่อเข้ามาในชุมชนชาวบ้านจะมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมีตลาดขายเครื่องอุปโภคบริโภคและร้านค้าเล็กๆขายเครื่องดื่มและอาหารคอยให้บริการอยู่หลายร้านค่ะซึ่งนั่นก็เป็นผลพวงมาจากการเปิดโรงไฟฟ้าหงสาทำให้มีแรงงานจากทั้งในพื้นที่และจากต่างถิ่นโดยเฉพาะบุคลากรของไทยอาศัยฝากท้องไว้กับร้านค้าเหล่านี้เมื่อมีชุมชนก็ต้องมีวัดค่ะเราเลยแวะมาไหว้พระกันที่วัดบ่อลมซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า400ปีเป็นวัดที่ชาวพม่าสร้างขึ้นในยุคที่พม่าขยายอาณาเขตเข้ามายึดครองดินแดนแถบนี้
พระประธานภายในพระอุโบสถและลักษณะของสถาปัตยกรรมภายในวัดบ่งบอกถึงความเป็นพม่าได้อย่างชัดเจนค่ะภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ดูเรียบง่ายบอกเล่าถึงเรื่องราวในพุทธชาดกและนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการเป็น Battery of Southeast Asia ของประเทศลาวค่ะเพราะนอกจากโรงไฟฟ้าหงสาแล้วลาวยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนชัยบุรีซึ่งเป็นเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในลาวควบคู่กับโรงไฟฟ้าหงสาอีกด้วยหลายๆครั้งในรายการของเราเคยพูดกันอยู่บ่อยๆนะครับว่าอาเซียนคือส่วนเติมเต็มของประเทศไทยประเทศไทยขาดในส่วนไหนอาเซียนก็จะมีส่วนนั้นมาเติมเต็มให้อยู่เสมอหลายๆท่านคงอาจจะไม่ทราบว่าทุกวันนี้ประเทศไทยเราไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไม่สามารถผลิตพลังงานได้เพียงพอกับความต้องการอีกต่อไปแล้วนะครับและการเกิดขึ้นของโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินก็ทำได้ยากดังนั้นในปัจจุบันนี้ถ้าเราเปิดหลอดไฟค้างไว้3หลอดในประเทศไทย1หลอดไฟฟ้ามาจากการที่เราปั่นไฟใช้เองอีก1หลอดเราซื้อไฟฟ้าจากประเทศเมียนมาและอีก1หลอดเราซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวและที่สปป.ลาวเมืองหงสาแห่งนี้เองเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ที่ใช้ถ่านหินลิกไนท์ที่เป็นพลังงานสะอาดก็เปิดตัวขึ้นชื่อโรงไฟฟ้าหงสาโรงไฟฟ้าหงสาเกิดขึ้นแน่นอนครับตลาดของประเทศลาวค่อนข้างเล็กดังนั้นการสร้างโรงไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่ไม่คุ้มทุนดังนั้นที่ผ่านมาโดยตลอดลาวจึงเป็นประเทศซึ่งขาดแคลนไฟฟ้าเพราะไม่มีใครไปสร้างทางนั้นที่มีต้นพลังงานไม่ว่าจะเป็นน้ำที่สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นลิกไนท์ซึ่งสามารถซื้อได้จากเวียดนามที่สมบูรณ์แต่ก็ไม่มีใครไปสร้างโรงไฟฟ้าในสปป.ลาวครับเพราะว่าสร้างโรงไฟฟ้าเสร็จแล้วขายไฟให้เมืองของสปป.ลาวซึ่งเป็นขนาดเล็กมันไม่คุ้มค่าครับแต่เมื่อเรามีประชาคมอาเซียนเมื่อเรามีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่อนุญาตให้2ประเทศนี้สามารถซื้อขายลงทุนได้อย่างสะดวกนั่นก็เลยทำให้มีผู้ประกอบการชาวไทยจำนวนมากครับที่เข้าไปลงทุนทำธุรกิจขนาดใหญ่ในสปป.ลาวและหนึ่งในธุรกิจที่เกิดขึ้นก็คือธุรกิจโรงไฟฟ้าครับราชบุรีโรงไฟฟ้าราชบุรีและบ้านปูก็เข้าไปถือหุ้นคนละ 40% ร่วมกับลาวโฮลดิ้งสเตทเอ็นเตอร์ไพรส์ที่ถือหุ้นอีก 20% เปิดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่เมืองหงสาขึ้นครับโรงไฟฟ้าที่หงสามีพลังงานความร้อนที่สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้ขนาด 1,800 เมกะวัตต์และจ่ายไฟมาขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ประเทศไทยครับนั่นก็เลยทำให้ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเกิดความยั่งยืนทางพลังงานครับเพราะเราสามารถที่จะซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวได้ในขณะเดียวกันสปป.ลาวเองก็มีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จะปั่นไฟให้คนสปป.ลาวได้ใช้เพราะปัจจุบันนี้ตลอดทั้งพื้นที่ของสปป.ลาวพื้นที่ประมาณครึ่งนึงยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับคนเพียง2ใน3เท่านั้นที่เข้าถึงไฟฟ้าได้และนี่แหละครับผลที่เกิดขึ้นจากความยั่งยืนของประชาคมอาเซียนที่ทำให้2ประเทศได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้ได้ใหม่ในรายการ Vision of ASEAN ทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 นทางช่อง3 Standard Definitions สำหรับวันนี้ผมปิติศรีชนามต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ